เมื่อสักครู่นี้มีการสรรหาเชิญผู้ที่สมัครมาให้ความเห็นนะครับเชิญมาชี้แจงแล้วก็สอบตามทันละ20นาทีเพิ่งจบเมื่อกี้นี้ครับมีกรรมการเนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติเพียง2คนก็เลยใช้เวลาไม่มากครับสมาชิกเข้าใจถึงสถานการณ์นะครับเพราะนั้นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบหรือกติกากฎเกณฑ์ในการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเช่นการนั่งโดยทิ้งระยะตามที่กำหนดไว้หรือการสวมหน้ากากซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดในเรื่องนี้มีสองท่านที่ขอถอดหน้ากากอภิปรายแต่ว่าไม่อนุญาตครับการประชุมร่วมคงจะต้องหารือกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยรัฐธรรมนูญก็คงจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าจะหารือแนวทางว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้การมาอยู่ในห้องประชุมนั้นหนาแน่นเมื่อวานนี้จะเห็นว่าเมื่อมีผู้อภิปรายส่วนใหญ่ก็จะออกไปอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มาใช้เวลาในช่วงเวลาที่ลงมติซึ่งกรมควบคุมโรคเขาก็แนะนำว่าไม่ควรจะเกิน15นาทีในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะนั้นแนวของรัฐสภาก็น่าจะทำได้ในระดับเดียวกันจะไม่ประชุมเลยนี่ก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าคิดว่ารอให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมเข้าใจร่วมกันครับคือต้องมาแล้วก็สภาก็จะมันตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับตามข้อบังคับแล้วก็จะบรรจุไปเหมือนกับเรื่องพระราชกำหนดที่เราพิจารณาไปเมื่อวานครับซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติว่าส่งมาภายในสัปดาห์นี้การบรรจุระเบียบวาระข้อดำเนินการได้ในสัปดาห์ต่อไปเพราะสัปดาห์ที่ถึงวันจันทร์อังคารพุธ3วันนี้จะพิจารณางบประมาณวันพฤหัสก็เป็นวันหยุดเพราะนั้นหลังจากนั้นถ้าพระกำหนดมาก็จะบรรจุในสัปดาห์ต่อไปครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ